เรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเทรนด์อยู่ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ TikTok อย่างมากและเป็นเรื่องราวที่อันตรายนะครับเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์อยู่ใน TikTok เป็นเทรนด์ใหม่ของวัยรุ่นครับเขาเรียกว่าวัยรุ่นลิ้นฟ้าครับคุณผู้ชมทำไมถึงลิ้นฟ้าแลบลิ้นมาเนี่ยลิ้นเป็นสีฟ้าเลยครับเขาบอกว่าใครมีลูกมีหลานเนี่ยให้เช็คโดยการแลบลิ้นออกมาเลยนะครับถ้าลิ้นเป็นสีฟ้าแสดงว่าไปลองเจ้ายาเมาตัวนี้มาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันตรายนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยหนุ่มสาวในโลก TikTok เขาแห่ไปกินยาเมาที่ชื่อว่าโรฮิปนอนนะครับมันเป็นการทานเพื่อสันทนาการครับนี่เขาบอกแล้วก็ความบันเทิงขณะที่ล่าสุดทางด้านหมอแล็บแพนด้าเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลครับบอกว่ามันเป็นการใช้ยาผิดประเภทพร้อมกับแนะนำผู้ปกครองนะครับให้สอดส่องดูแลบุตรหลานนี่นะครับแน่นอนว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็กำลังทำตามๆกันด้วยการอวดว่าลิงก์ของตัวเองเนี่ยมีสีฟ้าพร้อมกับอาการมึนเมาแลบลิ้นแล้วก็โชว์ว่าเนี่ยลิ้นฉันเป็นสีฟ้านะลิ้นเป็นสีฟ้าแล้วก็ท่าทางที่มึนเมาเป็นการเสพยาบางอย่างเป็นการใช้ยาบางอย่างผิดประเภทนะผู้ชมผู้ชายเขาใช้ยาบางอย่างผิดประเภทเพื่อจะร่วมกับงานสังสรรค์ปาร์ตี้แบบนี้จนเกิดความกังวลขึ้นมาว่ามีการใช้สารบางอย่างเข้าสู่ร่างกายหรือไม่เมื่อก่อนวัยรุ่นครับรุ่นผมเนี่ยนะเทสโต้ขนมเลยนะครับกินแล้วลิ้นเป็นสีฟ้าโอ้สนุกมากอวดกันแลบลิ้นใส่กันแต่นี่มันเป็นยาการใช้ยาที่ผิดประเภทนะครับแล้วอาจจะมีการนำสารบางอย่างเข้าสู่ร่างกายด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดหมอแล็บแพนด้านะครับเขาออกมาเตือนนะครับคลิป TikTok วัยรุ่นลิ้นฟ้าว่ามันเป็นเทรนด์ที่อันตรายเกิดจากการใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นนะครับโดยหมอและแพนด้าระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวัยรุ่นบางกลุ่มชอบอัดคลิปตัวเองตอนเมาแล้วแลบลิ้นที่มีสีฟ้าออกมาซึ่งยาที่มีการใช้ไปแล้วลิ้นเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือยาโรฮิปนอน542หรือว่ายาลิ้นฟ้าหมอและแพนด้าบอกว่ามันไม่ใช่ที่จะซื้อขายกันง่ายๆนะยาตัวเนี้ยมันเป็นยาควบคุมต้องเป็นหมอที่จ่ายยาให้ไม่ใช่ขายกันตามออนไลน์แบบตอนนี้นะครับนี่หมอแล็บยังบอกนะครับว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ให้เอามาเคี้ยวเล่นกันมันมีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวลสงบประสาททำให้นอนหลับสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะคลายกล้ามเนื้อด้วยและกดระบบหายใจทางการแพทย์ก็เลยเอามาใช้เป็นยานอนหลับยาสลบก่อนการผ่าตัดอันที่จริงไม่อยากจะแจงรายละเอียดเยอะครับหมอแล็บบอกเพราะวัยรุ่นที่ชอบใช้ยาผิดประเภทเนี่ยถูกใจนักแหละเขาจะเอามาใช้ในทางที่ผิดทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเช่นเอามาให้กินเพื่อให้มึนงงเดินเซเมาแลบลิ้นอวดโชว์กันในโลกโซเชียลหมอแล็บบอกครับว่าขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยนะครับเคี้ยวยาลิ้นฟ้าหรือเปล่าอันตรายจริงๆนี่คุณผู้ชมมันคือยาที่ชื่อว่าโรฮิปนอนเนี่ยนะครับที่วัยรุ่นลิ้นฟ้าตอนนี้เขาฮิตกันมากนะครับแล้วมันเป็นยาอันตรายยาโรฮิปนอนเนี่ยนะครับมันเป็นยาที่เขาใช้ทางการแพทย์ต้องให้แพทย์สั่งนะครับมันจะมีฤทธิ์คล้ายๆว่าแบบบรรเทาอาการวิตกกังวลสงบประสาททำให้นอนหลับถึงขั้นบางทีสูญเสียความทรงจำไปชั่วขณะในการคลายกล้ามเนื้อต่างๆกดระบบหายใจส่วนมากแพทย์เขาจะเอามาใช้เป็นยานอนหลับและยาสลบก่อนการผ่าตัดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเทรนด์อยู่ไม่รู้ในTikTokใครเคยเจอคลิปหรือเปล่าวัยรุ่นลิ้นฟ้าเนี่ยนะครับวันนี้หมอแล็บออกมาเตือนนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ